ทุกคนสวัสดีครับเจอโค้ชแจ็คครับมาวิ่งในมขนะฮะนี่แชมป์100โลแล้วก็ล่าสุดแชมป์ยะลามาราธอนครับผมใส่คู่นี้เลยอยากถามขอถามหน่อยครับโค้ชว่าเดี๋ยวนะผมเห็นโค้ชใส่ X-Step Pro 3ตอนเอาตา100แล้วทีนี้พอระยะฟูเห็นใส่นี่ก็คือคู่นี้เลยใช่มั้ยครับอันนี้คือเต็มๆมันคือกังฟูอะไรนะกังฟูอะไรนะโค้ชชื่อเต็มๆมันคืออะไรการสภาพละเอียดมากเลยผมไม่แน่ใจแต่เราชอบเรียกว่าอะไรนะกังฟู3กังฟู3อ๋อชื่อมันก็เดี๋ยวเอาขึ้นให้อะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้เลยถามแบบเอาแบบสบายๆทำไมถึงเปลี่ยนจากเอสเตปโปร3ระยะ100แล้วมาใส่คู่นี้ระยะฟูครับมันต่างไหมก็มันจะต่างกันอยู่ครับมันมีความต่างก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าใช้รองเท้าให้เหมือนเหมาะสมกับระยะที่เราแข่งขันไงครับคืออยู่ที่ตัวนักกีฬาถนัดด้วยอย่างตัวนั้นก็นุ่มไหลไปเรื่อยๆมันหมายถึงเอสเตป3ใช่นุ่มไหลไปเรื่อยๆโปร3ครับมันไหลไปเรื่อยแล้วก็ค่อนข้างสมูทประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าพอมาฟูก็เหมือนผมก็ใช้คู่นี้ซ้อมด้วยครับก็รู้สึกว่าคู่นี้มันจะค่อนข้างทำความเร็วได้ดีมันจะสับสับสับตอนที่เราอยากกดทำความเร็วมันก็จะค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าถ้าส่วนของความสมูทตัวนั้นก็จะดีกว่ามันก็คือแต่ดีคนละแบบเข้าใจเข้าใจถ้าพูดแบบสั้นๆง่ายๆคือถ้ามีทีเด็ดที่ขาดตัวนี้น่าจะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเด้งมากกว่าจะถ้าระวังตำแหน่งเท้าถูกต้องมันจะเด้งแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆได้มันคล้ายๆผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆเล็ก1เล็ก2คล้ายๆ1เล็ก2ใช่ๆอ๋อโอเคโอเคแล้วที่สำคัญมันออกมาใหม่ๆอยู่มันน่าจะทนโอเคเข้าใจประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับปกติโค้ชแจ็คจะไม่ค่อยรีวิวไม่ค่อยอะไรนะอันนี้เพื่อนมาครับเพื่อนมาครับเจอกันโอเคโอเคโอเคนี่แหละครับก็เอาแค่นี้ดีกว่าเนาะแค่นี้เนาะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวเราจะนี้จะแทรกภาพให้ดูว่ารองเท้าเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้โค้ชซ้อมอะไรเมื่อกี้เห็นวิ่งโอ้โหบอกได้ไหมเนี่ยไม่กี่โลครับ10กว่าโลพอดีเพิ่งหลังแข่งมาราธอนมาครับก็ยังไม่มีรายการเมื่อกี้วิ่งเร็วมากเลยนะโค้ชวิ่งเท่าไหร่เมื่อกี้วิ่งเร็วมากเลยน่าจะช่วงท้ายๆเฉยๆลองเทสร่างกายดูคือช่วงท้ายๆนี้เทสมาเท่าไหร่ขึ้นเนินมายาวๆมันไม่สั้นนะโค้ช2โล3โลได้นะ74หรือมี3ปลายๆนิดนึงประมาณนั้นโอ้ฮะก็โค้ชแจ็คนะครับเนี่ยก็เป็นรีวิวสั้นๆของกังฟูรุ่น3อะไรประมาณนี้ใช่ไหมชื่อมันประมาณนั้นครับโอเคถ้าใครเคยลองใครเคยยังไงเสริมมาได้นะครับหรือใครสนใจลองคลิกที่ลิงก์ดูผมใส่ลิงก์ลงไปด้วยโอเคเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับพัดครับ